สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายปักให้ชาวราศีกันนะครับตั้งแต่วันที่15จนถึง30กันยายนนะครับหรือเป็นวันที่16จนถึง30กันยายนก็ได้นะครับเหมือนกันครับเพราะมันเป็นช่วงร้อยต่อนะครับของวันเอาแล้วครับก็คลิปนี้จะเปิดไพ่ใช้รักนาให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่ วันที่17กันยายนนะครับถึง16ตุลาคมนะครับก็ใครที่เกิดช่วงระหว่างนี้นะครับแล้วต้องย้ำอีกรอบหนึ่งครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปรายปากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสับสับสนกับรายอาทิตย์อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบดูรายปากก็ดูรายปากนะครับใครชอบดูรายอาทิตย์ก็ไปดูรายอาทิตย์นะครับก็เอาตามง่ายๆกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบดูทั้งสองคลิปเลยก็ดูมันทั้งสองคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับเราจะไล่กันเหมือนเดิมนะครับชาวราศีกันก็ การงานการเน้นความรักสุขภาพไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอาแล้วครับแต่ก่อนไปฟังกันผมก็ขอขอบคุณชาวราศีกันมากนะครับที่ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์สปอร์ตแล้วก็ช่วยฝากแชร์ให้ผมไปให้เพื่อนๆคุณได้บุญกันนะครับแล้วก็เป็นแคมป์ทิชชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันประจําเดือนประจําปีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ทำคลิปรายวันนะครับเป็นคลิปช็อตนะครับก็ใครจะไปดูฟังเล่นๆก็ ไม่มันไม่มีให้ฟังมันเป็นแค่อบอกดวงดาวเฉยๆก็เข้าไปกดดูได้นะครับในคลิปช็อตแล้วก็มีในคอมมูนิตี้โพสต์นะครับเป็นสีมงคลต่างๆนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คารายอาทิตย์แล้วก็รายปักของของเดือนนี้นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับของต้นเดือนนะครับก็อย่างไงยังไงก็ฝากด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเลยไม่ไม่พลาดมากแล้วครับเดีย๋ยวหาว่านอกเรื่องอีกนะโดนด่าว่านอกเรื่องกร,กระจายเนี่ย <laughs> ผมเป็นคนนอกเรื่องเนี่ยแหละ อ๋ครับแต่ตรงนะเอาละครับก็มาเริ่มเลยก่อนครับการงานนะครับการงานก็บอกเลยนะช่วงนี้เนี่ยลายปักเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปนะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะโว้ยคุณค่อนข้างมั่นคนงกับการงานมากการง,งานเนี่ยโว้คุณเป็นที่ยอมรับในทุกสาขาโอกาสไม่ว่าจะเป็นพ่อค,ค้าก๋้ยเตี๋พ่อค้าขายข้าวมันไก่หรือว่าแม่ค้าขายออนไลน์แม่ค้าโว้ขายผลไม้นะทุกคนเนี่ยให้โอกาสคุณนะได้รับมอบหมายในสิ่งทีท่ีหมดเลยแล้วก็เนี่ยคุณเนี่ยสู้มากนะ ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมใครที่ไม่สู้นะผมบอกเลยนะสู้นะครับเนี่ยก็เต็มที่นะกับการทํางานขยันวัยทุ่มเทพยายามนะทุ่มเทกับการทํางานให้มากที่สุดแล้วก็พยายามพยายามวางแผนไว้เพราะว่าเนี่ยคุณจะมีอ่าวันวันใดวันหนึ่งที่คุณเหนื่อยขึ้นมานะไอตารางแผนที่ที่คุณตั้งไว้นะเราก็ตารางเวลานะมันจะช่วยเหลือคุณเวลาคุณยามท้อแท้นะนะเข้าใจปะ แล้วก็พยายามพยายามเวลาคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยการงานเนี่ยอย่าเอาไปลงกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องตุงนางเข้ามาทั้งครอบครัวทั้งอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาอีลุงตุงนางกับการงานของคุณจะทำให้คุณทํางานไม่รู้เรื่องนะในช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมชาวราศีกันบอกไว้ก่อนนะแต่ก็บอกเลยว่าความมั่นคงการงานเนี่ยมันกําลังมั่งคงพอทุกคนเนี่ยสปอร์ตคุณให้โอกาสคุณนะ เหมือนกับว่าลูกค้าคุณเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยการงานนะสมมติว่าใครใครไปเปิดร้านค้าขึาน้นมาใหม่นะทุกคนก็จะมาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะแบบโอ้ยร้านใหม่นี่ลองมากินดูดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วมากินก็บอโอ้ถูกปากถูกคอถูกใจอ่าอ่าคุยเก่งเจ้าของร้านนี่ใสด่ดีอะไรอย่างงี้ก็ขเขาก็กลับมากินกับคุณอีกเรื่อยนะปากเป็นสีนะเขาบอกนะปากดี ไม่ไม่ใช่ปากดีนะคือปากดีชมเก่งปากหวานช่วงนี้นะชาวราศีกันกจะทําให้การงานเนี่ยรุ่งโรดรุ่งเรืองนะมีแต่คนฟังแล้วออ,ออกคล้อยตามนะช่วยกันสนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยการงานเราใช้ปากเยอะๆนะชาวราศีกันนะบอกเลยเอาแล้วครับก็มาถึงเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยคุณก็สามารถจัดการวางแผนได้ดีนะตรงตามเป้าหมายแต่ก็บอกเลยให้ระวังนะครับเรื่องการเงินอา่า จะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะโกงคุณไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องการงานพอบอกแล้วเวลาคุณทํางานคุณได้รับโอกาสต่างๆนะพอเวลามีโอกาสต่างๆคุณจะียับเงินลงทุนมาหนึ่งคุณก็จะโดนโกงแบบคนแบบแอบ,บ,บ,บเข้ามาโกงคุณอนะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องอสังหาเรื่อง,งทรัพย์ี่ต้องโกงนะบางคนก็แบบสร้างบ้านใหม่อนะไรเงี้ยเรื่องการเงินก็โดนโกงเงินนะผู้รับเหมาเนี่ยต้องระวังดีๆนะผู้รับเหมาเนี่ยอะไรเงี้ยใครที่เป็นผู้รับเหมาก็อย่าไปโกงมันไม่ดีกินปูนกินสายเนี่ยชาติหน้ามาแต่เขาบอกว่าชาินี้ถ้าไม่กินก็ไมิ ถ้าชาตินี้ไม่กินปูนกินทรายก็ไม่มีจะกินนะแต่ก็ต้องทําดีๆนะถ้าคุณทํางานดีๆไม่โกงกินเขาเขาก็มาสั่งคุณนี่เขาก็แนะนําคุณไปอีกนะผมรู้ว่าค่าแรงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกนะอยากได้เงนินเยอะก็ต้องทํางานหลายๆจ็อบนะไม่ใช่ว่าจะทําอันนั้นอันเดียวแล้วเหมาทิ้งแล้วทํางานเนี่ยแล้วผมเห็นมากเลยบางคนนะมาปรึกษาเดี๋ยวนอกเรื่องเลยเรื่องเรื่องเนี่ยแหละผู้รับเหมาเนี่ย บางคนน้ำมาปรึกษาบอกอเนี่ยโดนผู้รับเหมาอทำงานไปเนี่ยจะได้เงินคืนไหมเนี่ยเขาทํางานไม่เสร็จแล้วทิ้งงานไปทิ้งช่วงแล้วเขาให้ไปขึ้นลงขึ้นศาลให้ไปเออ่ฟ้องร้องเอาเองอ้าวอย่างนี้ก็มีด้วยนะทำเงินกันอย่างนี้แล้วก็เออ่ให้เนี่ยเขาเดือดร้อนกันนะประชาชนเ็เดือดร้อนนะบาใครที่เป็นผู้รับเหมาฟังผมอยู่นะบอกเลยนะคุณทําอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเอะอมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าคุณแบบ ทำไปครึ่งหนึ่งกลางๆแล้วคนงานคุณก็มาให้เขาแบบไม่เต็มแรงที่เขาให้เงินคุณไปเวลาคุณมาขอเงินเขาอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายให้คุณก่อนนะอะไรเงี้ยแต่คุณเวลาคุณทําคุณไม่ทําแบบจิบจับจับแล้วคุณก็ไปลงบ่ยที่อ่าที่อื่นนะไปทําที่อื่นไปปล่อยตรงนู้นสองคนตรงนี้สามคนอะไรเงี้ยมันงานมันก็เสร็จช้านะคนเขาอยากทํางานเสร็จเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะมาบ่นว่าโอ๊ยเงินไม่สุบฉีดเลยไม่เลยไม่ทาแล้วคุณนั่นแหละ มันต้องอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณเป็นคุณู้ระเหมาที่ผมเห็นมากเลยผู้ระเหผาที่ดีนะมีคนหนึ่งผมรู้จักนะผู้ระเเผวรวยเก่งมากแบบทําเสร็จปุ๊บเขาลงทีละทีละงานเลยนะเขาไม่รับหลายงานนะเขาลงอย่างมากก็สองงานนะลงตรงนี้ที่หนึง่งตรงนี้ที่หนึ่งนะเราจบเลยเราไปทําอีกที่หนึ่งเขารวยรวยมากเก่งด้วยเร็วนะเอาไว้เดี๋ยวจะติดต่อให้ถนะ้าเกิดใครต้องการเอาแล้วครับก็มาถึง เรื่องการงานกันต่อนะครับก็บอกเลยว่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องให้ระวังนะครับก็ทุกคนทุกคนเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือคุณแต่คุณต้องระวังตัวเองจากอารมณ์นะครับที่ความมาจากความเหนื่อยในการทํางานนะครับแล้วก็เรื่องการเงินก็เป็นคน เก็บเงินได้ดีนะจัดก,การวางแผนต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเสียเงินไปกับจิบัตหาครอบครัวนะคนที่เรารักนะครับแล้วก็ซื้อของ,ขอ,งอาจจะแบบช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็จะแบบมีคนเข้ามาแบบขอความช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินอย่าไปให้ยืมอย่าไปให้ยืมนะ,นะปล่อยไปปล่อยไปเพราะเดี๋ยวมีดวงแห่งการโดนหลอกโดนโกนะครับช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็ พยายามเซฟตังค์นะครับใช้ตังกับครอบครัวโอเคผมผมก็แล้วแต่คุณคุณจะสเปนมันนี่ก็นะก็เป็นครอบครัวคุณก็ก็ทำไปแต่ก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตไม่ใช่ว่า,าแฟนอยากได้รถใหม่เอาซื้อรถใหม่ลูกอยากย้ายโรงเรียนใหม่อยากไปเรียนเมืองนอกเอาไปเรียนให้ใหม่ๆคุณต้องรู้จักหักห้ามใจนะครับราศีกันในช่วงนี้นครับการเงินต่างๆยังคงทรงๆนะไม่ค่อยดีนะ แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณเป็นคนจัดการเงินแก่งมันก็เลยมีเงินหมุนไปเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้เอาลล้วก็มาถึงความรักนะคะความรักนะบอกเลยนะคนโสดเนี่ยสามราศีละตั้งแต่พูดใหม่เนี่ยจะเจอคนต่างชาติตลอดเลยนะเขาจะเข้ามานะแล้วก็เพื่อหวังเรื่องบนเตียงกับคุณโอ้โหคนโสดนี่ลุกเป็นไฟเลยชาวราศีกันเอ้ยแบบมีชาวต่างชาติเข้ามานะเขาหวังจะ โวยคุณแล้วนะจะให้เขาโอยฟรีหรือเปล่านะก็แต่โอยแล้วเสร็จแล้วก็ไปนะแล้วก็โอยเสร็จแถมได้ตังค์อีกนะเขาก็ไปเลยนะได้ได้โอยคุณด้วยแล้วก็โอยตังค์คุณด้วยนะบางคนก็อาจจะเจอชู้นะครับก็จะเข้ามาจีบคุณมาดูนี่ทางนั้นที่เขามีคู่อยู่แล้วนะหรือบางทีคุณก็จะเจอคนที่แบบอชอบคุณมานานมากแล้วแล้วหลังๆก็เลยคุณเล่นตัวมากเกินไปเขาเลยพูดจาไม่ดีใส่คุณนะ เออคุณก็ต้องดูดูนะเพราะว่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าแบบตุ้มเดียวมาวันเดียวคืนเดียวเราก็ไปเลยนะเราก็แบบเอาแถมเอาตังบีกอะไรเงี้ยตื่นมาเงินหายหมดกระเป๋าอะไรเงี้ยก็สะเดาะคอเขาไม่ได้นะเพราะมันเป็นอ่าสิ่งที่คุณเลือกเองนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะทำจ,จะทอะไรก็ต้องดูดีๆเลือกดีๆนะอย่าให้อ่ากิเลสมันมาบังตานะครับคนโสด ชั่ววูบชั่ววูบนะชั่ววูบหลายๆคนก็เป็นไม่เป็นไรครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะชั่ววูบชั่ววูบนะเอาแล้วครับก็สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะก็บอกเลยความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีมีความสุขไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆครับในช่วงกลางเดือนจนถึงเส้นเดือนนะครับอาจจะมีปัญหาว่าเอาอภรรยาอยากไปนู่นสามีอยากไปนี่แต่คุณก็แบบโอ้ไม่อยากไปอยากจะอยู่บ้านทํางานเพราะเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็พยาพยามพยายามคุยกันให้เข้าใจนะครับไม่งั้นก็ พาไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะก็ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าใครจะออกไปก็ต้องจ่ายตังค์นะอ่าและเดี๋ยวก็จะอารมณ์ีย็นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครอยาออกจากบ้านเลยครับก็จะอยู่บ้านด้วยกันนะครับแล้วก็ทํากันผ่านนะครับเปิดแอร์เย็นๆสบายใจจิบกาแฟกินกันนะครับก็เนี่ยดีนะครับความรักก็บอกเลยนะครับคนที่มีคู่เอาแล้วก็มาถึงเรื่องสุขภาพนะครับก็บอกเลยให้ เพราะงานเยอะนะก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะครับจากการขับรถขับราต่างๆครับเพราะว่าอาจจะมีการเดินทางเล็เลกๆน้อยๆนะครับก็ต้องระวังการขับรถให้มากนะครับผู้ที่เดินทาง,งต่างจังหวัดก็ต้องระวังนะครับใครที่ขับรถส่งของอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับอุอบัติเหตุจากท้องถนนต่างๆแล้วก็ให้ระวงังอุบัติเหตุจะนำพามาเจ็บขานะครับช่วงนี้เจ็บขานะครับบอกไว้เลยแล้วก็ถ้าใครมีอาการตาพร่ามัวก็ไปเช็คจะ จากสุแพทย์นะครับไปเช็คสายตานะครับว่าเป็นยังไงอาจจะสายตาสั้นนะครับหรืออาจจะสายตายานะครับช่วงนี้ก็ลองกันดูนะครับลองไปเช็คกันดูนะครับออแล้วครับวันนี้ก็ขอจากลานเพียงเท่านี้นะครับก็สุขภาพก็ดีนะครับไม่มีอะไรแย่มากมายยกเว้นระวังอุบัติเหตุนะครับอย่าประมาทในการขับขี่นะครับผมก็ขอจากลานเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ารายสัปดาห์นะครับก็วันนี้ยังไงก็ขอจากลานไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ